ดีครับครับเรากลุ่มเดินวิ่งฝันนะครับบงกตเอราวัณต้องพิสูจน์ความจริงครับเดินทางจากเชียงใหม่จนถึงกรุงเทพแล้วก็ทำคลิปของประชาชนมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้จะเรียนถามคุณน้องง่ายๆก็คือที่นี่ที่ไหนครับผมครับสามชุกตลาดร้อยปีถามที่ตลาดร้อยปีจังหวัดจังหวัดสุพรรณครับผมครับอยากเรียนถามคุณน้องว่ารู้จักแหล่งการที่ชื่อบงกตกับเอราวัณไหมครับไม่ทราบเลยนะครับแหล่งการมงกตกับเอราวัณเนี่ยอยู่ในอ่าวไทยนะครับตรงนี้สีเงินนี่คือประเทศไทยเนาะด้านขวาอยู่ตรงนี้ครับเอราวัณกับมงกตอยู่ตรงนี้นะครับมูลค่า2,000 ล้านบาทต่อปีต่ออายุสัมปทานไปแล้ว2 ครั้งร่วม40 ปีแล้วครั้งนี้ครั้งที่3เนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้นะครับหลายๆอย่างตกเป็นของเราทุกคนนะประเทศไทยแล้วแต่สัญญายังเป็นสัญญาที่คล้ายๆเดิมได้เงินน้อยครับก่อนที่จะเซ็นสัญญาเนี่ยอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งมงกตเนี่ยกับเอราวัณนี้ก่อนไหมในฐานะเจ้าของนะครับครับอยากรู้นะครับเห็นด้วยไหมครับถ้าเราจะขอให้รัฐบาลเปิดเวทีชี้แจงให้ประชาชนทั้งประเทศผ่านทีวีทุกช่องนะครับนั่งฟังกับภาคประชาชนที่บอกว่าเฮ้ยประชาชนต้องได้ดีสิได้เยอะๆแล้วก็ได้กำไรดีๆได้เงินดีๆเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยครับทำไมถึงในความเห็นของคุณน้องเนี่ยทำไมถึงเห็นด้วยครับดีขึ้นครับครับจะทำให้มันแบบดีกว่าเดิมหรือแบบอะไรครับอย่างน้อยๆให้เราได้รู้จักก่อนใช่ในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งใช่ครับครับแล้วก็ผลประโยชน์มันก็จะได้ตกถึงลูกหลานเราที่มีชีวิตที่ดีขึ้นดีไหมครับแบบนี้ครับแล้วในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร่วมกันถ้ามีการตัดสินใจร่วมลงประชามติไปเลยหลังจากฟังรายละเอียดว่าให้เราได้เลือกเองว่าแบบนี้ดีแบบนี้ไม่ดีเราจะต้องเลือกเองของเราก็ต้องขอพระคุณมากนะครับที่ช่วยกันแสดงความอยากรู้แล้วก็ต้องการให้ทุกอย่างมันดีขึ้นกว่าเดิมเนาะขอพระคุณอย่างสูงนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ครับพวกเราทีมเดินวิ่งปั่นบนกฎเอราวัณต้องพิสูจน์ความจริงนะครับเดินทางจากเชียงใหม่จนถึงกรุงเทพนะครับเก็บคลิปของความต้องการความอยากรู้ของประชาชนนะครับมีคำถามง่ายๆ3 ข้อที่แถมก็คือว่าอยากจะทราบว่าที่นี่ที่ไหนครับตลาดสามชุกแล้วที่ค่ะตลาดสามอยู่สุพรรณบุรีนะครับครับเข้าคำถามข้อที่1คือว่าคุณพี่รู้จักแหล่งก๊าซที่ชื่อบงกตกับเอราวัณไหมครับเอราวัณเคยได้ยินแต่บงกตไม่รู้จักครับเอราวัณในความหมายของคุณพี่คืออะไรครับเคยได้ยินข่าวเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้รายละเอียดใดไม่รู้ถึงรายละเอียดครับผมให้รายละเอียดนิดนึงนะครับบงกตนะครับก็คือแบบตรงนี้นะครับเอราวัณก็คือแบบตรงนี้นี่คืออ่าวไทยนะครับนี่คือทะเลในอ่าวไทยครับอยู่ตรงนี้มูลค่า200,000 ล้านบาทต่อปีโดยประมาณนะครับท่านี้ได้ให้สัมปทานออกไปแล้ว2 ครั้งร่วมๆ40 ปีแล้วครั้งที่3เนี่ยไม่ควรจะให้แล้วเพราะอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันจะตกเป็นของคนไทยประเทศไทยนะสามารถทำต่อได้เลยเราไม่ต้องไปลงทุนอะไรอีกเลยปกติลงทุนให้แล้วฮะเพราะว่าตรงนี้ตามกฎหมายนะจะต้องตกให้ครับผมครับเราก็จะมาบอกว่าเอ๊ะถ้าจะต่อพยายามต่อไปอีกเนี่ย36 ปีโดยที่ว่าคุณพี่ก็ยังไม่รู้ในฐานะเจ้าของใช่ไหมครับร่วมกันเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ใครๆก็ยังไม่รู้ถามตั้งแต่เชียงใหม่จนถึงตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ไม่รู้เอ๊ะเราจะเซ็นสัญญาไปเนี่ยในฐานะที่เราเป็นเจ้าของเนี่ยเซ็นสัญญาไปแบบว่าเราก็ไม่รู้เนี่ยคุณพี่คิดว่ามันดีไหมฮะอยากจะรู้ไหมฮะทำสัญญาต่อเลยครับคือเซ็นสัญญากับเขาที่จริงแล้วมันตกเป็นของหมดสัญญาแล้วมันตกเป็นของคนไทยแล้วใช่ไหมใช่ครับที่เขาลงทุนไว้เนี่ยนะครับเพราะนั้นเราอยากจะรู้รายละเอียดก่อนใช่ไหมครับก่อนที่จะมีเซ็นสัญญาต่อเนี่ยครับอยากรู้ไหมครับอยากรู้ครับถ้าอยากรู้เนี่ยเราจะขอให้ทางรัฐบาลเนี่ยจัดเวทีนะครับมาพูดคุยให้กับประชาชนรับรู้ใช่ครับแล้วก็มีตัวแทนของประชาชนมาคุยกันตกลงกันว่าเอ้ยเราไม่ต่องั้นเลยก็คือว่าเอาทำยังไงให้กับประชาชนได้ประโยชน์ที่สุดนะคือสมมติว่าเรามีของอย่างมีแก๊สเนี่ยเราจะขายยังไงให้ได้กำไรเยอะที่สุดครับให้ดีที่สุดเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยใช่ไหมครับเห็นด้วยนี่เพราะว่าอะไรครับผมครับเห็นด้วยว่าผลประโยชน์ของคนไทยด้วยกันนี่ไงถ้ามันมีผลประโยชน์มากกว่าต่อสัญญาไปแล้วเนี่ยนะมันก็ดีกับคนไทยด้วยกันไงใช่ไหมใช่ครับได้ผลประโยชน์มากกว่าครับผมก็ควรจะเลือกอันนั้นใช่ครับครับใช่ครับผมไม่ใช่ได้คนเดียวมันได้ทั้งประเทศใช่ครับเด็กๆจะได้ม
ยิ้มออกแล้วมีอนาคตที่ดีใช่ไหมครับแล้วเราก็จะได้มีซื้อง่ายขายคล่องเพราะว่าคนมีเงินเหลือในกระเป๋าเยอะใช่ไหมฮะถ้าขายได้ราคาที่ดีๆครับสวัสดีครับพวกเรานะครับทีมเดินวิ่งต่างบนกฎเอลันต้องพิสูจน์ความจริงก่อนที่จะมีการต่อสัญญาถูกมัดคนไทยออกไป3-6 ปีนะครับเดินทางจากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพนะครับอยากจะเรียนถามคุณพี่ว่าที่นี่ตลาดอะไรครับผมครับคำชกตลาดร้อยปีค่ะที่ตลาดร้อยปีของจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีนะครับคำถามข้อแรกคือคุณพี่รู้จักแหล่งก๊าซบงกฎและเอลันนะครับเคยได้ยินนะครับเขาดีเขาจะต่ออายุสัมปทานออกไปอีก36 ปีโดยที่ว่าเรายังไม่รู้รายละเอียดอยากทราบรายละเอียดนะครับถามได้นะคะซื้อได้ค่ะแล้วก็ถ้าหากขายของไปเลยก็ได้ค่ะฮะรัฐบาลดูก่อนได้นะคะเริ่มก่อนได้ครับขายของไปด้วยนะคะครับขายของไปด้วยนี่คือชีวิตจริงครับถ้ารัฐบาลจัดเวทีแล้วมาบอกความจริงกับประชาชนภาคประชาชนก็เอาความจริงมาถกเถียงกันเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดกำไรดีที่สุดให้กับคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเห็นด้วยไหมครับก็ดีก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ดีนะคะแต่ว่าต้องรักษาธรรมชาติด้วยครับครับครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับครับครับนี่ครับพวกเราทีมเดินต่างวงกฎเอราวัณต้องพิสูจน์ความจริงก่อนที่จะต่ออายุสัญญาต่อสัญญาผูกมัดคนไทยออกไปอีก36 ปีนะครับเดินทางจากเชียงใหม่จนถึงกรุงเทพนะครับเรียนถามคุณพี่ว่าที่นี่ที่ไหนครับผมนี่ที่สำชุกตลาดร้อยปีครับครับจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเรียนถามคุณพี่ข้อที่1คือรู้จักแหล่งก๊าซที่ชื่อบงกฎกับเอราวัณไหมครับผมไม่เคยทราบครับไม่ทราบเลยนะครับถ้าไม่ทราบเนี่ยแหล่งก๊าซบงกฎกับเอราวัณเนี่ยคืออยู่ในอ่าวไทยนะครับนี่คือด้ามขวานของประเทศไทยนะครับแล้วตรงนี้ก็คือแหล่งก๊าซที่ชื่อเอราวัณกับบงกฎนะครับสัมปทานให้ไปแล้วรุ่งร่วง40 ปีคราวนี้เนี่ยมันใกล้ๆจะหมดสัมปทานอีก4-5 ปีข้างหน้าอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับในการที่ที่อยู่เนี่ยสามารถทำต่อได้เลยและตกเป็นของประเทศไทยครับถ้าเราทำเองเราสมมุติว่าเงิน100 บาทเราก็ได้100 บาทนะครับถ้าเราจ้างเขาผลิตเราอาจจะได้80-90 บาทแต่ถ้าเราให้ต่อสัญญาที่ว่าผูกมัดคนไทยไป36 ปีเนี่ยเราอาจจะได้แค่30 บาทนะครับก่อนที่จะเซ็นสัญญาเนี่ยเท่าที่ผมผ่านมาประชาชนไม่เคยรู้เลยว่ามันคืออะไรบงกฎกับเอราวัณแหล่งก๊าซตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้แล้วจะมีการเซ็นสัญญาคุณพี่คิดว่าคุณพี่ต้องอยากทราบการไปอยากรู้รายละเอียดอะไรอยากรู้นะครับถ้าอยากรู้เนี่ยเราจะขอให้รัฐบาลเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับแหล่งก๊าซบงกฎและเอราวัณและสัญญานะครับโดยมีภาคประชาชนมาช่วยกันถกกันเพื่อหาข้อที่ได้กำไรที่สุดดีที่สุดให้กับคนไทยและประเทศไทยเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยครับทำไมถึงเห็นด้วยครับผมก็เป็นของคนไทยครับเป็นของคนไทยนะครับแล้วถ้าเห็นด้วยแล้วเรารู้ความจริงแล้วว่าอย่างไหนดีกว่ากันเนี่ยอาจารย์เลือกตรงไหนเนี่ยเรามีส่วนร่วมในการเลือกด้วยโดยการลงประชามติทีมพี่คิดว่าดีไหมครับดีครับดีนะครับครับขอบพระคุณอย่างสูงครับคุณพี่ครับสวัสดีครับครับพวกเราทีมเดินวิ่งปั่นวงกฎเอราวัณต้องพิสูจน์ความจริงก่อนที่จะต่อสัญญาผูกมัดคนไทยอีก36 ปีนะครับมีคำถามง่ายๆ3 ข้อเราเดินทาง3 คำถาม3 ข้อนี้ตั้งแต่เชียงใหม่นะครับจนจะไปจบที่กรุงเทพนะครับข้อที่ยังไม่ใช่ข้อที่1ก็คือที่นี่ที่ไหนครับคุณพี่ครับตลาดร้อยปีจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมครับข้อที่1เลยคุณพี่รู้จักแหล่งก๊าซที่ชื่อวงกฎกับเอราวัณไหมครับที่นี่เคยไปไหนที่ก็ไม่รู้จักไม่รู้จักนะครับแหล่งก๊าซวงกฎกับเอราวัณคือแหล่งก๊าซที่อยู่ในอ่าวไทยนะครับนี่คือด้ามฝางของไทยนะครับแหล่งก๊าซผลิตการทะเลนะครับ2 แหล่งนะครับเป็นแหล่งใหญ่ผลิตก๊าซได้มหาศาลนะครับครับคราวนี้ให้สัมปทานไปแล้วร่วมๆ40 ปีและกำลังจะหมดอายุสัมปทานพอครั้งที่3ที่จะมีการที่จะพยายามต่อสัญญาต่อเนี่ยจริงๆแล้วอุปกรณ์พวกนี้นะครับในการทำเนี่ยต้องตกเป็นของคนไทยหรือว่าของประเทศไทยเนี่ย 100% ละถ้าเราทำเองเราได้ 100% ถ้าเราจ้างเขาเราอาจจะได้ 80-90% แต่ถ้าเราให้สัมปทานไปเราอาจจะได้แค่ 30% ใช่ครับก่อนที่จะเซ็นสัญญาคุณพี่จะรู้รายละเอียดก่อนนะครับให้ให้คนเล่าอ่า
ก่อนจะเซ็นสัญญาต่างๆเนี่ยเหมือนเราไปกู้เงินเนี่ยเราอยากจะรู้รายละเอียดของเซ็นสัญญาเผื่อเขาผูกมัดเราไปโดยที่ว่าเราเสียเปรียบอยากรู้แบบไหนครับอยากรู้นะครับถ้าอยากรู้เนี่ยเราจะขอให้ทางรัฐบาลเนี่ยเปิดเวทีนะครับชี้แจงให้ประชาชนทั้งประเทศทางทีวีทุกช่องเลยแล้วมานั่งคุยกันกับภาคประชาชนนะครับว่าตรงไหนที่คนไทยได้ประโยชน์ที่สุดประเทศไทยได้เงินเยอะที่สุดอย่างนี้เห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยนี่ในความเห็นของที่เนี่ยที่คิดว่าเห็นด้วยในลักษณะอยากให้เป็นของเราเลยอ๋ออยากให้เป็นของเราเลยนะครับครับทำแล้วเราก็ได้กำไรเป็นที่เนาะครับครับขอบพระคุณอย่างสูงครับคุณพี่ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับพวกเรานะครับคือทีมเดินลิ่งปั่นบงกตเอราวัณต้องพิสูจน์ความจริงก่อนที่จะต่อสัญญาผูกมัดคนไทยออกไปอีก36ปีเราเดินทางจากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพนะครับเพื่อเก็บความอยากรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการแพ้บงกตและเอราวัณอยากจะเรียนถามคุณพี่ว่าที่นี่เป็นที่ไหนครับครับจังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเรียนถามคุณพี่ข้อที่หนึ่งว่ารู้จักแหล่งการ์ดที่ชื่อบงกตกับเอราวัณไหมครับก็พอรู้บ้างนะครับพอรู้บ้างนะครับไม่ทราบรายละเอียดเท่าไหร่ค่ะค่ะแต่ไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยแหล่งก๊าซบงกตเอราวัณเนี่ยอยู่ในอ่าวไทยนะครับอยู่ในอ่าวไทยตรงนี้นะครับชื่อเอราวัณแล้วก็ครับให้สัมปทานไปแล้ว2รอบร่วม40ปีคราวนี้รอบที่3กำลังจะเข้ามาอุปกรณ์ทุกชิ้นจะต้องตกเป็นของประเทศไทยแล้วถ้าผลิตเองเราได้100บาทถ้าจ้างเขามาเก็บเราได้อ่านได้ 80-90 บาทแต่ถ้าให้สัมปทานใช้ของเดิมเราได้แค่ 30 บาททีนี้คุณพี่จะเห็นด้วยไหมว่าถ้าเราจะเซ็นสัญญาอะไรสักอย่างเราต้องรู้รายละเอียดของสัญญาก่อนในฐานะคุณพี่เป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมคนหนึ่งใช่ค่ะใช่นะครับถ้าเราจะขอให้รัฐบาลจัดเวทีแล้วก็นั่งคุยกับภาคประชาชนที่เห็นแย้งกันว่าทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำไมไม่เอาอย่างนี้แล้วให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นทางทีวีทุกช่องนะแล้วให้ประชาชนที่นั่งดูร่วมตัดสินใจลงประชามติกันว่าจะเอาแบบไหนดีมีส่วนร่วมคุณพี่เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยในความรู้สึกของพี่ที่เห็นด้วยเนี่ยเป็นยังไงครับก็คือว่าอยากจะให้เราได้ใช้ได้ถูกทุนครับครับเพราะว่ามันเป็นของเราเนาะใช่ค่ะครับถ้าเราทำเองเหมือนเราทำกับข้าวใช่ค่ะครับทำเองอะไรเองเราก็ทำได้ต้นทุนถูกครับครับตอนนี้แก๊สแพงขึ้นค่ะใช่ครับครับครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ครับครับฮอต้ากันกลายเป็นคนเมืองเมื่อแอลตลาดเนี่ยครับต่างทุกจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะครั้งนี้เนี่ยผมทีมเดินวิ่งปั่นเนี่ยจากเชียงใหม่เนี่ยนะพี่จังหวัดของพี่เนาะถ้าเชียงใหม่ถึงกรุงเทพเนี่ยเสร็จติดมาถามพี่ง่ายๆ3ข้อเลยว่าผู้จัดแรงกล้าที่จู่บงกตกับเอราวัณกับครับเคยได้ยินชื่อแต่บ่ฮู้อยู่ที่ไหนอ่ะครับครับถ้าเปิ้นจะต่ออายุสัมปทานออกไปแห่ง36ปีโดยที่เขาพูดเลยงานเนี่ยพี่คิดว่าเขาควรจะอยากให้ฮู้เงื่อนไขก่อนที่จะเซ็นสัญญาครับให้ฮู้เนาะให้ฮู้เนี่ยต้องเซ็นสัญญาเนี่ยผู้เปิ้นเนี่ยต้องเนี่ยใดอ่ะครับเขารู้ว่าข้อมูลมันเป็นยังไงเงื่อนไขต้องพี่ก็บอกมู้ละเอียดนักแต่ว่าเขารู้ว่าเขาจะเปลี่ยนครับครับเปลี่ยนต้องมาต่อสัมปทานกันเองเขาต้องเสียเงินแค่ครับครับครับถ้าจะอีเนี่ยถ้าหมู่ประชาชนเนี่ยขอร้องให้รัฐบาลเปิดเผยความจริงเนาะแล้วเอาประชาชนเหมือนกันเนี่ยมานั่งซักกันเราคือประโยชน์สูงสุดเนี่ยเกิดกับประชาชนนี่เนาะเราก็คือประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจยังลงประชามติร่วมอย่างเนี้ยครับพี่หันตัวเองครับหันตัวเองของความคิดเห็นของพี่เนี่ยหันตัวมันดีจะได้ครับดีว่าเดี๋ยวเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงแล้วมันเป็นของไทยเฮาเนี่ยมันมีแรงของเฮาเนี่ยมันจะเขารับประเสียบเปรียบต่างชาติให้คนสัมปทานต่อไอ้มันคนไทยบอกรู้เรื่องจริงต้องเปิดเผยกับประชาชนในฐานะที่เขาเป็นคนไทยด้วยกันเป็นเจ้าของร่วมส่วนหนึ่งเนาะเขาต้องหูเนาะครับโอ้โหขอบพระคุณครับพี่ขอให้แอลม่วนๆนะครับครับครับแอลม่วนเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับคุณพี่ครับพวกเราทีมเดินวิ่งต่างรวมกับเอราวัณต้องพิสูจน์ความจริงก่อนที่จะมีสัญญาผูกมัดคนไทยกับประชาชนทุกคนนะครับเดินทางจากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพเก็บคลิปความต้องการอยากรู้ของประชาชนตลอดเส้นทางครับ
อยากจะเรียนถามคุณพี่ว่าที่นี่ที่ไหนครับผมครับตลาดร้อยปีสามชุดจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมครับชุดครับผมครับครับแล้วอยากจะเรียนถามคำถามข้อที่หนึ่งนะครับว่ารู้จักแหล่งค้าที่ชื่อบงกตกับเอราวัณหรือเปล่าครับผมไม่รู้นะครับแหล่งก๊าซวงกตกับเอราวัณนี้คือเป็นแหล่งก๊าซที่อยู่ในทะเลนะครับอันนี้คือด้านขวาของเราแหล่งก๊าซเอราวัณครับแหล่งก๊าซวงกตนะครับให้สัมปทานไปแล้ว2ครั้งรวมๆ40ปีแล้วครั้งที่3เนี่ยอุปกรณ์ทุกชิ้นจะตกเป็นของคนไทยแล้วนะครับเราสามารถที่จะผลิตเองได้หรือว่าจ้างเขาผลิตโดยใช้อุปกรณ์ที่มีพร้อมอยู่แล้วในเงื่อนไขนะครับเท่านี้มันมีข้อขัดแย้งกันนิดนึงคือทางภาครัฐก็จะต่อสัมปทานให้กับแต่เจ้าเดิมไปนะครับที่ได้สัมปทานมาก่อนแล้วเราได้ประมาณ 30% นะครับแต่ภาคประชาชนบอกว่าอ้าวถ้าได้ 30% ถ้าเราคิดว่าบุคลากรเรามีไม่พอเราก็จ้างเขาเราได้ 80-90% ได้แต่ถ้าอุปกรณ์เรามีพร้อมบุคลากรในนี้มีพร้อมทำเองได้100บาทเลยครับตอนนี้เนี่ยถ้าการที่จะเร่งรีบต่อสัญญาออกไปเนี่ยเราคนไทยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาไม่มีใครรู้เลยถ้าเป็นคุณพี่อยากรู้ก่อนนะที่จะเซ็นสัญญาอะไรทุกอย่างใช่ครับตอนนี้เนี่ยเราจะขอให้รัฐบาลจัดเวทีนะครับเปิดเลยทุกช่องทีวีเนี่ยถ่ายทอดให้คนไทยได้รู้พร้อมๆกันแล้วให้เอาข้อมูลทั้งสองฝั่งมาตรงไหนที่ดีที่สุดให้ประชาชนเลือกเลือกเองดีๆๆๆดีนะครับแล้วร่วมลงประชามติเลยว่าเอาแบบไหนครับครับเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยโอเคโอเคเลยนะครับดีๆค่ะอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับคุณพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพวกเราทีมเดินวิ่งปั่นบงกตเอราวัณต้องพิสูจน์ความจริงนะครับก่อนที่จะมีสัญญาผูกมัดคนไทยออกไปอีก36ปีเดินทางจากเชียงใหม่จนถึงกรุงเทพนะครับวันนี้มาที่ตรงนี้ที่ไหนครับผมครับขุนไก่ไนท์ฟู้ดครับตลาดขุนไก่ไนท์ฟู้ดครับครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับครับอำเภอเมืองเนาะอำเภอเมืองครับครับผมครับเรียนถามว่าเคยได้รู้จักแหล่งก๊าซที่ชื่อบงกตกับเอราวัณมั้ยครับไม่เคยรู้นะครับถ้าไม่เคยรู้แหล่งก๊าซบงกตกับเอราวัณเนี่ยคือแหล่งก๊าซที่อยู่ในอ่าวไทยนะครับให้สัมปทานมาแล้ว2ครั้งร่วมๆ40ปีตอนนี้ครั้งที่3เนี่ยอุปกรณ์ทุกชิ้นจะตกเป็นของคนไทยละแต่จะมีการให้สัญญาออกไปต่อสัญญาออกไปอีก36ปีเนี่ยในขณะที่คนไทยยังไม่รู้เนี่ยเราอยากจะรู้รายละเอียดก่อนเซ็นสัญญาดีมั้ยครับดีนะครับครับผมครับถ้าอย่างนี้เราขอให้รัฐบาลกับภาคประชาชนมานั่งคุยกันแล้วหาจุดที่ดีที่สุดเพื่อคนไทยจะได้รายได้ที่ดีที่สุดจากแหล่งก๊าซบงกตกับเอราวัณนี้เห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยนะครับถ้าเราถ่ายคุยกันสองฝ่ายเลยนะครับครับแล้วถ่ายทอดทีวีทุกช่องให้เห็นพร้อมกันทั่วประเทศนี้ยิ่งดียิ่งครับครับแล้วส่วนที่เห็นด้วยในประเด็นอื่นเนี่ยมันมีอีกไหมครับนอกจากที่คนไทยได้รู้กันทั้งหมดแล้วได้รับผลกระทบไหมครับเอางี้ก็คงจะไม่มีใครได้รับผลกระทบหรอกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะใช่ไหมฮะเรามาเหมือนทำให้เมืองไทยประเทศไทยเจริญขึ้นครับดีไหมล่ะคะครับดีครับครับอ๋อครับถ้าอย่างนี้ก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับครับสวัสดีครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ครับเราทีมเดินวิ่งปั่นจากกรุงเทพก็จากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพนะครับบงกตเอราวัณต้องพิสูจน์ความจริงก่อนที่จะผูกมัดคนไทยออกไปอีก36ปีเรียนถามคุณพี่ว่าที่นี่ตลาดอะไรครับขุนไก่ไนท์ฟู้ดค่ะครับขุนไก่ไนท์ฟู้ดนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเรียนถามคุณพี่ว่าคุณพี่รู้จักแหล่งก๊าซที่ชื่อบงกตกับเอราวัณไหมครับไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักนะครับถ้าไม่รู้จักเนี่ยมันอยู่ในทะเลนะครับอ่าวไทยนะครับกำลังจะหมดอายุสัมปทานนะครับพอกำลังจะหมดอายุสัมปทานอุปกรณ์ทุกชิ้นตกเป็นของคนไทยละคราวนี้จะมีการพยายามต่อสัญญาให้กับผู้ได้รับสัมปทานอีก36ปีในขณะที่คนไทยแทบ 100% ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรอยู่ตรงไหนคุณพี่จะเซ็นสัญญาอะไรทุกอย่างเราต้องรู้รายละเอียดก่อนไหมครับต้องการรู้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะขอให้ทางรัฐบาลร่วมกันกับภาคประชาชนมาคุยกันว่าเงื่อนไขอะไรที่ทำให้คนไทยมีชีวิตที่ดีนะครับมีรายได้ที่ดีคุณพี่เห็นด้วยไหมครับเห็นค่ะครับถ้าถ่ายทอดผ่านทีวีทุกช่องให้คนไทยได้ดูเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยเห็นด้วยเพราะว่าอะไรครับชอบความจริง
ชอบความจริงชอบความจริงนะครับครับก็คือถ่ายทอดเห็นนี่คือโปร่งใสเลยครับได้เห็นพร้อมๆกันครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับผมครับครับสวัสดีครับผมครับที่นี่ที่ไหนครับผมครับสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีนะครับเข้าตัวอำเภอเมืองได้ใช่ไหมครับค่ะอ๋อค่ะอ๋อครับผมกลุ่มทีมเดินวิ่งปั่นนะครับบงกตเอราวัณต้องพิสูจน์ความจริงนะครับก่อนที่จะมีสัญญาผูกมัดออกไปอีก36ปีมีคำถาม3คำถามนะครับว่ารู้จักแหล่งก๊าซบงกตกับเอราวัณไหมครับไม่รู้จักนะครับแหล่งก๊าซบงกตกับเอราวัณนี้อยู่ในอ่าวไทยนะครับให้สัมปทานมาแล้ว2รอบร่วมๆ40ปีแล้วคราวนี้รอบที่3เนี่ยอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เราใช้ผลิตเนี่ยจะตกเป็นของคนไทยของรัฐบาลไทยละแต่ว่ามีความพยายามที่จะต่อสัญญาออกไปอีก36ปีเราก็ไม่รู้ว่าการต่อสัญญาอีก36ปีเนี่ยมันจะส่งผลดีผลไม่ดีกับประชาชนยังไงในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทยที่ถือร่วมทรัพยากรร่วมกันเนี่ยคุณป้าคิดว่าเราควรจะรู้เงื่อนไขก่อนไหมครับกับประชาชนเนี่ยประชาชนควรจะรู้เงื่อนไขก่อนไหมเงื่อนไขการเงื่อนไขการต่อสัญญาอะไรพวกนี้ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับควรจะต้องรู้ใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเราเสนอให้ทางรัฐบาลจัดเวทีนะครับว่าเอาเงื่อนไขเอาสัญญาอะไรต่างๆนี่มาคุยให้ประชาชนนะครับภาคประชาชนก็มานั่งคุยมันมีข้อขัดแย้งกันอยู่ว่าฝั่งภาคประชาชนบอกว่าทำแบบนี้ได้เงินเยอะรัฐบาลบอกว่าทำแบบนี้เราติดเงื่อนไขนี้โน่นนี่นั่นเนี่ยถ้าเอามาคุยกันบนเวทีเดียวกันแล้วให้ประชาชนได้เห็นพร้อมกันทั่วประเทศทางทีวีทุกช่องแล้วช่วยกันตัดสินใจว่าอย่างไหนดีกว่ากันอะไรพวกนี้ครับเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยนะครับเหตุผลที่เห็นด้วยคิดว่าเป็นเพราะว่าอะไรครับผมทุกอย่างต้องร่วมมือกันค่ะทุกอย่างต้องร่วมมือกันนะครับเพื่อผลประโยชน์ที่ประโยชน์ส่วนรวมค่ะประเทศค่ะผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดค่ะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับผมสวัสดีครับมัน36ปีจะต่อสัญญาก็ยังไม่รู้ทั้งเป็นเจ้าของเนี่ยเราจะเอาสิทธิ์ตรงนี้ไปวางให้เขาดูว่าประชาชนก็มีสิทธิ์เหมือนกันไม่รู้สิทธิ์ของตัวเองเลยไม่รู้สิทธิ์เลยครับก็อยู่ไปแล้วจะมาอ้างว่าออกทีวีแล้วพอคุณพูดอยู่ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นะครับมันต้องมีส่วนร่วมในการแถลงร่วมกันตกลงร่วมกันและพิสูจน์ข้อมูลทั้งสองด้านถ้าประชาชนผันผลประโยชน์ที่ยื่นข้อเสนอว่ารัฐควรจะทำเองมันไม่คุ้มค่าเราก็ไม่เลือกอันไหนมันคุ้มค่ากว่าเราก็เลือกอันนั้นคือยังไม่ต่อเนี่ยเราเลือกได้หมดเอาเลือกใช่ครับว่าอยู่ดีคุณจะไปถ้าต่อแล้วนี่หมดสิทธิ์เลยครับอยู่ดีคุณจะไปอะไรอ่ะสูงหัวแล้วเอาเลยอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็เราก็รับครับจำเหมือนที่เราผ่านมาก็เท่ากับว่าแหล่งก๊าซบงกตเอราวัณเนี่ยซึ่งตอนนี้มันกำลังใกล้มือเราสามารถที่จะขวายคว้าได้ในอีก 4-5 ปีอุปกรณ์ทุกชิ้นเราสามารถทำต่อได้ถ้าจะอ้างบอกว่าไม่มีบุคลากรพอเราก็สมควรที่จะจ้างคนอื่นเขาผลิตซึ่งน่าจะได้ดีกว่าการให้สัญญาออกไปแล้วเราได้น้อยใช่ไหมครับครับถ้าอย่างนี้เนี่ยคิดว่าเราจะช่วยกันยังไงดีครับในฐานะประชาชนคนสุพรรณประชาชนก็คือต้องแสดงความคิดเห็นนะให้รัฐได้ยินนะครับให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ยินว่าประชาชนรู้สึกยังไงครับแล้วถ้าคุณต่อไปในรูปแบบสัญญาที่เราเสียเปรียบเนี่ยครับเราก็เห็นตัวอย่างมาเยอะแยะแล้วเป็นมรดกบาปอยู่ในประเทศนี้แล้วเราก็จะเอาแบบนั้นอีกอย่างเงี้ยครับประชาชนก็รู้สึกเขายังนิ่งๆอยู่ครับเขาก็จะกินร่วมเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันออกมาแสดงความคิดเห็นเนาะไม่ได้ออกมาประท้วงอะไรหรอกแต่ว่าออกมาแสดงความคิดเห็นให้เห็นว่าประชาชนควรจะมีสิทธิ์มีเสียงครับแล้วก็ข้อเท็จจริงเนี่ยรัฐควรจะเปิดเผยมาให้โปร่งใสครับในขณะเดียวกันนักวิชาการที่เก็บข้อมูลเรื่องนี้ไว้ก็ควรจะออกมาครับก็เป็นการเอาข้อมูล2ด้านมาแบกกันครับผมครับครับอย่างนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้ครับก่อนที่จะต่อสัญญาเนาะครับผมแล้วถ้าหากเขาเร่งรีบต่อสัญญาให้เสร็จก่อนที่ประชาชนยังไม่ทราบอะไรเลยเห็นคิดว่าจะยังไงดีครับว่ามันก็ปิดบ่อนั่นนั่งคอปเตอร์ไปปิดบ่อเพราะว่าสัญญาก็ยังไม่สิ้นสุดโดย 4-5 ปีข้างหน้าเหลือเวลาอยู่ครับทำไมต้องรีบเร่งตรงนี้ครับ
ประชาชนขอแค่ว่าเปิดเวทีครับเอาภาคประชาชนและภาครัฐมาครับเอาข้อมูลมาครับคือต่างคนต่างได้พูดครับได้พูดได้ตอบโต้กันเพราะที่ผ่านมาเขาพูดอยู่ฝ่ายเดียวครับพูดอยู่ฝ่ายเดียวครับคนที่เชื่อก็เชื่อส่วนมากจะเชื่อเพราะทีวีรัฐเขาครับเขาก็คุมหมดใช่ไหมครับก็มีสื่อเล็กๆที่ว่าทำอะไรอยู่ตรงนี้ครับก็ไปไม่ได้แล้วประชาชนรับรู้ยังไม่พอครับก็แสดงว่าตอนนี้เราต้องการความโปร่งใสในทรัพยากรที่เราถือร่วมกันถูกต้องไหมครับว่าบรรพบุรุษให้เรามาเนาะในฐานะที่เราเป็นคนไทยแล้ววันนี้ท่านจะมาตัดสินใจงุบงิบเพียงไม่กี่คนในขณะที่ประชาชนทั้งประเทศยังไม่ทราบข้อมูลอะไรเลยก็เราก็ขอความโปร่งใสถูกต้องไหมครับรัฐบาลจะเป็นภาษาแบบห่วงใยจริงใจต่อประชาชนจริงต้องเปิดตรงนี้ขอแค่นี้ใช่ไหมครับครับจะเพิ่งเร่งรีบเลยครับไม่ได้เสียอะไรเลยมีได้กับได้ครับครับครับผมอยากกล่าวหาภาครัฐได้ไหมครับก็รับคนเดียวได้คุณกำลังทำอะไรกันอยู่ครับในแหล่งวงกตเดลวันเนี่ยครับครับทำไมคุณต้องรีบรัดทำไมคุณต้องเร่งรีบครับหรือคำว่าเงินทอนมันอยู่ในสมองของคุณ คุณจะไปแล้วใช่ไหมครับ คุณสร้างสิ่งดีไว้ให้ประเทศชาติบ้างได้ไหมครับอันนี้คือเป็นแค่ข้อสงสัยของประชาชนครับแค่เปิดเวทีชี้แจงครับเพื่อให้ประชาชนหายสงสัยครับถ้าคุณชี้แจงมาแล้วเข้าใจก็จบครับคือถ้าทำแล้วสงสัยแล้วถามคุณก็ตอบครับแค่นี้คุณทำได้ไหมครับครับขอได้ครับครับครับแล้วคิดไว้ไหมครับมีคิดไหมว่าเขาจะเปิดไม่เปิดเอาแบบเราสถานการณ์คิดว่าคือถ้าเราคิดว่าเขาไม่เปิดแน่แต่เราต้องการนี่เราต้องการขอร้องนะอ้อนวอนนะให้ทำอะไรก็ได้นะเปิดเถอะผมว่าประชาชนก็ต้องแสดงพลังนะไม่ใช่พลังจะไปลบล้างข้าวฟันอะไรหรอกแต่ว่าเสียงของประชาชนนี่มันเล็กมากแล้วก็อยู่นิ่งกันมาตลอดพอขยับอะไรปั๊บก็จะโดนอำนาจอะไรทุกอย่างมาแต่เวลาเนี้ยสื่อโลกโซเชียลมันไม่สามารถจำกัดได้แล้วเพราะนั้นมันถึงมีกรณีอย่างเงี้ยที่ปั่นจักรยานรณรงค์ไปทั่วเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าเออมันมีคนตัวเล็กๆตัวน้อยๆเขายังจะลุกขึ้นมาเพื่อจะให้มีการอธิบายข้อมูลถ้าคนส่วนใหญ่ที่อยู่เฉยๆแล้วไม่อะไรเลยถึงเวลาน้ำมันก็แพงก๊าซก็แพงแล้วก็จะมาเรียกร้องตอนนั้นมันก็ไม่ทันแล้วแสดงว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องสละเวลาออกมายืนบอกรัฐบาลบอกว่าวันนี้ขอความโปร่งใสในเรื่องของทรัพยากรที่เราถือร่วมกันครับครับทำอะไรไม่ได้เลยก็โพสต์เฟซหน้าเฟซของตัวเองมาทุกวันคนก็จะเห็นเองว่าเออเขาพูดกันเรื่องพลังงานแล้วครับในขณะที่สัญญาตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการพยายามทำให้เสร็จภายใน2เดือนแล้วก็มีผลปฏิบัติในการผูกมัดต้นปี2562เนี่ยคิดว่าสมควรไหมครับที่จะต้องเร่งรัดขนาดนี้ไม่สมควรเลยครับอย่าไปอนุมัติกฎหมายตอนที่2ที่3แล้วเคยมีบทเรียนแล้วอย่าไปลักกลับถูกไหมกฎหมายลักกลับไม่ควรจะทำแล้วยุคนี้มันผมว่าไม่ได้แล้วล่ะคนก็ไม่ยอมอ่ะครับหรือว่าถ้าคุณคิดไปได้ผมก็ว่ามันต้องมีกระแสเคลื่อนอะไรมาโต้กลับครับครับเราเห็นมาเยอะแล้วเราก็หวานอมผมคืนผมขื่นมาเยอะแล้วครับคราวนี้ครูพันเองบอกที่ครูพันนี่เราก็ผมขื่นมาเยอะครับแสดงว่าตอนนี้คนไทยเรื่องแหล่งก๊าซแหล่งน้ำมันเราจะไม่ยอมแล้วใช่ไหมครับก็น้ำมันเราก๊าซเดี๋ยวนี้ลิตรเราเท่าไหร่แล้วอ่ะครับไปไม่รู้ยังไงแล้วไปไม่กลับแล้วครับเพราะนั้นถ้าเราสัญญาเราไม่เสียเปรียบเขาครับภาษีเราก็ได้คืนมาเพราะนั้นน้ำมันก็ถูกลงครับแน่ๆเลยน้ำมันใครก็อยากให้น้ำมันถูกแก๊สถูกครับแต่ถ้าคุณไม่ออกมาช่วยอะไรเลยมันก็ลำบากครับเสียงวันนี้คือหลอกล่อคนไปใช้ NTV LPG ราคาถูกครับคนก็หันไปครับตอนนี้คนติดกับดักหมดแล้วครับก็ขึ้นครับหนีมันน้ำมันก็พอๆกันสรุปว่าไปทำไมไม่ได้เลยคือแพงหมดใช่ก็แพงน้ำมันก็แพงครับครับแล้วคุณพี่ล่ะครับมีความคิดเห็นว่าไงครับหมดครับม
มือนกับพรรคพวกที่พูดไปแล้วทั้งหมดนะคะครับเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยค่ะต้องจัดเวทีกลางค่ะครับปิดไม่ได้อีกแล้วนะคะครับครับเราขอใช้สิทธิ์ของความเป็นคนไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับครับขอบพระคุณครับค่ะเขาที่ชาวบ้านที่ผมผ่านมาเนี่ยครับเขาจะไม่รู้เรื่องครับไม่สนใจไม่รู้จักไม่สนใจไม่รู้นอกจากระดับคนชั้นกลางขึ้นมาคนที่ไม่ได้ใฝ่รู้เนี่ยแหละไม่อยากจะต้องพยายามชีวิตประจำวันง่ายสื่อง่ายสื่อง่ายลงรายละเอียดไปแล้วเขาก็จะไม่เข้าใจครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับงั้นก็ยุติก่อนนะครับครับขออนุญาตยุติการทำครับFacebook Live นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบพระคุณชาวสุพรรณนะครับที่ให้ความเห็นได้อย่างถึงสิทธิ์ของตัวเองนะครับแล้วรู้สิทธิ์ผมก็อยากจะเห็นนะครับว่าประชาชนทั่วประเทศนะครับลุกขึ้นมาบอกว่าแหล่งก๊าซบงกตกับเอราวัณเนี่ยมันเป็นแหล่งก๊าซที่จะสามารถเริ่มต้นชีวิตของคนไทยได้ขอเวลานะครับเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยเราควรจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องสมบัติของเราพร้อมๆกันนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับ